ครับสวัสดีครับผมก็กลับมาเรียนกันอีกแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมวันนี้ผมมีหัวข้อเป็นในเรื่องของการแนะนำคอร์สเรียนสำหรับคนอยากข้ามสายงานครับจากการทำงานที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันเนี่ยถ้ารู้สึกว่ามันเบื่อมันอยากเปลี่ยนสายอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นว่าแบบเทรนด้านอะไรติดใช่ป่ะมันค่อนข้างมีอะไรที่แบบน่าสนใจน่าชาเลนจ์ตัวเองน่าเรียนรู้เนี่ยผมก็จะเอาคอร์สเรียนที่คิดว่าน่าจะเป็น10คอร์สเรียนมาแชร์ให้ว่าเนี่ยเป็นคอร์สที่ผมได้ลองเรียนมาคร่าวๆแล้วคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่เรียนเพราะว่าเอาจริงเนี่ยคอร์สด้าน Data Analytics ในประเทศไทยเนี่ยมันยังมีน้อยนะตามความคิดของผมมันจะเป็นถ้าแบบเป็นแบบหนึ่งวิชาในแบบคณะใดคณะหนึ่งซะมากกว่ามันจะไม่ได้แบบเป็น full stream แต่เดี๋ยวนี้มันก็มีละ2-3-4 ปีที่ผ่านมา2-3-4 ปี 30 ปีที่ผ่านมานะครับมันก็จะเริ่มมีคอร์สที่เป็นแบบคอร์สสเปซิฟิกแล้วว่าอันนี้คือการเรียนเพื่อไปเป็นแบบ Data Analyst นะนี่คือการเรียนเป็นแบบ Data Engineer นะหรือว่าไปเป็น Data Scientist นะซึ่งแน่นอนครับว่าไอ้คอร์สเนี้ยมันก็เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างที่จะแบบใช้เงินเยอะมากอย่างที่ทุกคนทราบกันดีเนาะในการเรียนแบบระดับปอตีหรือปอโทหรือว่าปอเอกอะไรแบบเนี้ยทีเนี้ยผมก็เลยคิดว่าแบบบางครั้งเราถ้าเราแบบไปเจาะลึกไปเลยในด้านของด้าน Data Analytics มันก็น่าจะมีคอร์สอะไรที่น่าสนใจทำให้เราแบบเรียนได้โดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์ไปมากกว่าที่เราคิดครับสำหรับวันนี้ก็อย่างที่บอกผมเตรียมมาประมาณ10คอร์สโดยแบ่งเป็น5คอร์สที่เรียนฟรีแล้วก็5คอร์สสำหรับจ่ายตังค์เดี๋ยวไปเลยไล่ดูกันเลยครับว่ามันมีอะไรบ้างคอร์สที่1ครับ IBM ทุกคนน่าจะรู้จัก IBM กันดีเนาะเขาเป็นบริษัทที่เป็นท็อปเทียร์ของด้านเทคอยู่แล้วอย่างที่เราทราบกันดีของคอมพิวเตอร์ของเนี่ย IBM Microsoft Apple อะไรพวกเนี้ย IBM ครับออกคอร์สนึงขึ้นมาชื่อว่า IBM Introduction to Data Analyticsซึ่งครับคอร์สตัวนี้ถูกโปรไวหรือว่าถูกสร้างขึ้นถูกเก็บอยู่ในแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Coursera ตัวนี้ผมเคยเรียนแล้วแต่อันนี้ไม่ใช่เกียรติบัตรไม่ใช่เซอร์ของผมนะผมมาจากอินเทอร์เน็ตเนาะเป็น Azure Start with the Fundamentals of Data Analysis Covering Cleaning Manipulating and Analyzing Data ครับผม Include Hands-on Practice with Excel and SQL ซึ่งแน่นอนครับว่าตัวคอร์สเนี่ยเอาจริงแล้วมันจะมีหลักๆเลยก็คือจะเป็นในเรื่องของ Excel 2เป็นภาษา SQL ภาษาแบบที่เอาไว้เล่นกับฐานข้อมูล Excel ก็เอาไว้แบบเยอะ Excel นี่ทำได้หลายอย่างผมคงไม่เจาะลึกไปอันใดอันหนึ่งเนาะแน่นอนครับว่า SQL เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการทำ Analytics แน่นอนครับว่าไอ้คอร์สเนี่ยจะ provide พื้นฐานหลักของการทำการวิเคราะห์ข้อมูลเลยมีการบอกไปจนถึงการทำความสะอาดข้อมูลการคลีนข้อมูลให้มันพร้อมสำหรับการเอาไปทำ Analytics แล้วก็นั่นแหละครับว่าการอนาลิติกการมานิพูเลตเนี่ยหรือการดึงข้อมูลกันนั่นกันนี่มันก็ถูกสอนอยู่ในตัวของเซอร์ติฟิเคทนี่เหมือนกันแต่ว่าในส่วนของ IBM ครับที่บอกว่าเรียนฟรีเนี่ยคือเขาจะมีฟรีไทล์ของเขาอยู่นะคือแบบเป็นวันทดลองเรียนประมาณ7วันถ้าคุณเรียนจบภายใน7วันนั้นนะคุณก็จะเรียนฟรีไปเลยแต่ถ้าคุณเรียนแบบเกินไป7วันคุณก็จะโดนเก็บเงินถ้าคุณแบบขยันหน่อยนะมันก็จะทำให้เราครับสามารถแบบได้เกียรติบัตรนี้มาแบบฟรีๆจากทางคอร์สเซราเลยเพราะว่าคอร์สเซราครับผมเคยทำคลิปแยกไว้แล้วหลายคลิปเลยเกี่ยวกับการเรียนในคอร์สเซราครับเพราะว่าคอร์สเซราเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเรียนใช่ปะแล้วเขาก็จะโปรไวเป็นแบบเซอร์ติฟิเคทให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเซอร์ติฟิเคทเนี่ยจะได้มาก็ต่อเมื่อคุณเรียนจบแต่การเรียนจบมันก็แล้วแต่คนใช่ไหมบางคนเรียนรู้ได้ไวบางคนเรียนรู้ได้ช้าอะไรแบบนี้ครับผมก็ถ้าเรียนไวอยู่ในกำหนดของระยะเวลาที่มันจะได้ฟรีเราก็จะได้เกียรติบัตรมาฟรีก็เอาไปประดับรีซูเม่สวยๆได้ข้อที่2ครับเป็น Crash Course in Python from Data Camp นะครับผมData Camp ก็เป็นเหมือนกับคล้ายๆ Coursera ครับแต่ว่า Data Camp จะเป็นเหมือนแพลตฟอร์ม specific สำหรับคนที่อยากเรียนในด้าน data เลยแน่นอนครับว่าเป็นการ learn the basic of Python popular programming programming language for data analysis which interactive exercise and quizzes แน่นอนครับว่าในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยในการทำโปรเจกต์อะไรต่างๆหรือว่าการทำแบบฝึกหัดหรือว่าตอบควิสต่างๆเนี่ยครับผมเจ้าตัว Data Camp เนี่ยจะออกแบบมาได้ดีมากๆแล้วก็ introduction เนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็มีให้เลือกหลากหลาย tool ซึ่งเนี่ยนะก็คือจะเป็นในส่วนของ Python ครับ Python เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นภาษาที่ global มากภาษาที่แบบ worldwide มากเยอะมากและไม่ได้ยากนะแต่เยอะผมมองผมคือมันเยอะแล้วก็ในส่วนของ Python ที่ใช้สำหรับการ analytics ครับผมมันก็จะมีเป็นแบบแพ็คเกจของเขาอยู่ว่าเราควรจะเรียนแพ็คเกจนี้ไลบรารีนี้นู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ครับผมซึ่ง Data Camp ทำออกมาดีไซน์ออกมาได้ดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจได้ง่ายเลยแล้วก็เรียนฟรีด้วยต่อไปครับผมเป็นในส่วนของ OpenLearn OpenLearn Introduction to Data Analytics ไอตัวนี้ครับเป็นแพลตฟอร์มของอังกฤษเนาะ providing a broad interview of data analysis tasks and tool focusing on practical skill development อย่างที่ผมบอกไปครับผมว่าในการทำ data analytics เนี่ยมันต้องใช้
อาศัยประสบการณ์การแก้โจทย์เยอะๆการทําแบบฝึกหัดเยอะๆครับเพื่อที่จะพัฒนาสกิลตัวเองเนาะเวลาเราเจอโจทย์แบบนี้ปุ๊บเราก็สามารถเอาไปอะแดปต์ด้วยทูนี้เวลาเจออย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยอาจจะใช้ให้เบสิกทูก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปลึกถึงขนาด SQL Python หรืออาจจะใช้แค่ Google Sheet หรือว่า Excel มันอาจจะเพียงพอแล้วสำหรับการนั้นซึ่งเจ้าตัวเพชรเลยนะครับมันก็ได้อธิบายพวกเบสิกต่างๆพวกบอร์ดออฟโอเวอร์วิวของ Data Analysis ทั้งหมดไว้อยู่ในคอร์สของเขาซึ่งเรียนฟรีอีกแล้วต่อไปครับผม Microsoft Power BI Getting Started with Data Analysis นะครับผมMicrosoft แน่นอนเป็นคู่แข่งกับอะไรหลายอย่างเขาก็ออกคอร์สมาเหมือนกันครับเป็นคอร์สของMicrosoft เองเลยเป็นเรื่องของ Power BI Power BI ครับเป็น Business Intelligence Tool อย่างหนึ่งที่จะสามารถเอาข้อมูลที่มันอยู่ในฐานข้อมูลต่างๆนะครับมาทำให้มันเป็นรูปภาพได้มากขึ้นตัวกิจกรรมนี้นะครับไม่ใช่กิจกรรมผมเหมือนเดิมครับกิจกรรมนี้ได้มาจากการที่ค้นหาใน Google แล้วก็ก๊อปให้เพื่อนๆได้ดูนี่นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะมีราศีอยู่ถ้าเป็นแบบในส่วนของ Microsoft เนาะ Certify ซึ่งนอนครับ Get Familiar with Power BI A Popular Business Intelligence Tool and Learn a Create Basic Visualization and Report การทำรีพอร์ตหรือการทำ Visualization หรือการทำแดชบอร์ดเนี่ย Power BI เนี่ยตอบโจทย์ในหลายองค์กรมากโดยเฉพาะองค์กรที่แบบใช้แพ็กเกจ tool ของ Microsoft มันจะลิงก์กับ Microsoft Excel มันจะลิงก์กับหลายๆอย่างหลายๆ tool มากเลยมันจะไม่เหมือนกับทาง Taboo เองที่มันค่อนข้างที่จะเป็น tool ที่ individual สำหรับหลายๆอย่างเนาะฉะนั้นเจ้าตัว Microsoft Certificate Power BI เนี่ยก็น่าสนใจที่จะเรียนได้อ่ะแล้วก็คอร์สสุดท้ายที่เป็นคอร์สฟรีนะครับอันนี้หารูปไม่ได้เลยแต่ว่าเจอลิงก์ที่จะเข้าไปเรียนรับเป็นในเรื่องของหัวข้อคือ Harvard Data Analysis for Engineer and Scientist อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้าเนาะคือสายงาน Data มันไม่ได้มีแค่ Data Analyst ใช่ไหมมันมีในส่วนของ Data N แล้วก็ Data Science ซึ่ง Data N ก็คือเป็นวิศวกรข้อมูล Data Science ก็เป็นนักวิทยาการข้อมูลเนาะ Learn Data Analysis Fundamental from PTKS University นะครับแล้วก็ Covering Static Programming and Data Visualizationซึ่งมันจะอยู่ในแพลตฟอร์มอยู่2อันก็คือจะเป็น Harvard X มีอันเดียวครับขอโทษอยู่ใน EDX ครับผมอยู่ในสับย่อยของมันก็จะเป็น Harvard X ซึ่งเขาจะสอนเกี่ยวกับเรื่องเป็นภาษาโปรแกรมมิ่งในส่วนของ SQL มี Python SQL R แล้วก็อีกอันหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดTableau ก็น่าจะสอนเอ๊ะไม่มีประมาณ3อย่างนี้นะครับแล้วก็การทำ Data Visualization ผ่านเจ้าตัว Tableau อันนี้จะแยกไมโครการดูหัวข้อในส่วนของ static ไว้ด้วยมันเขาก็จะ provide ตรงนี้ด้วยทำให้เราสามารถได้เรียนได้ในแบบเลเวลของการเรียนมหาลัยเลยก็เป็นคอร์สของทาง Harvard นะครับผมก็ไปเรียนกันได้ไปหาเรียนกันได้หมดละอันนี้คอร์สฟรีประมาณ5อันที่ผมเตรียมมาต่อไปจะเป็นคอร์สที่เราต้องจ่ายตังค์เพิ่มเพื่อที่จะทำให้เราสามารถเรียนขั้น advanced ต่อไปอันแรกครับผมเป็นของ Data Camp ครับผม provide คอร์สที่ชื่อว่า Data Analysis with Python Career Trackแต่ว่าไอตัวรูปกับเนี้ยไม่เหมือนกันนะผมแยกออกมาเฉยๆซึ่งคอร์สเนี้ยครับผมมันต้องจ่ายตังค์ในการที่จะเรียนเนาะ A Comprehensive Program Covering Python ครับ Programming แน่นอนว่ามีเรื่องของ Python มีการทำ Data Manipulation การ Clean Data ครับการทำ Visualization ของเจ้าตัว Data ให้เราได้มาแล้วก็เป็นการหาค่า Static ต่างๆซึ่งตัว Static เนี่ยมันก็สามารถมีสูตรมีหน้ามีนี่ทำให้เราสามารถแบบรู้องค์รวมของเจ้าตัวชุดข้อมูลนั้นได้ก็ไปหาเรียนกันได้ครับใน Data Camp เนาะในส่วนของตรงนี้ต่อไปเป็นของ Udacity อันนี้ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่แต่ว่าไม่รู้มันเกี่ยวข้องอะไรกับ Udemy มั้ยนะแต่ว่าตัว Udacity เนี่ยมันก็เป็นคอร์สน่าสนใจเหมือนกันก็คือ Udacity Intro to Data Analysis Nano Degree Gain Practical Skill ครับ in Data Cleansing Ranking แล้วก็ Storytelling to Real World Project and Expert Guidance ซึ่งUdacity เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่เหมือนกับทาง Coursera เหมือนกับทาง EDX เหมือนกับหลายๆแพลตฟอร์มที่เป็นแบบแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยครับผมซึ่งเจ้าตัวDegree ไม่ใช่ Degree สิเจ้าตัว Certificate ตรงเนี้ยมันจะเน้นไปในเรื่องของการทำ Data Cleansing การ Ranking Data ครับแล้วการเล่าเรื่องราว Data ผ่านเจ้าตัวโปรเจกต์ที่เขามีให้เลยเป็นโปรเจกต์จากชีวิตจริงที่สามารถเอาไปแบบอธิบายเอาไปแบบจัดเรียงใหม่ได้แล้วทำให้เราบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูลชุดนั้นๆได้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นคอร์สจาก Udacity เสียเงินครับผมเสียเงินเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เป็นในส่วนของ Coursera ครับผม Coursera ก็ provide คอร์สที่ชื่อว่า Google Data Analytics Professional Certificate
build job ready data analysis skill tool google expertise coding python sql data visualization แล้วก็ machine learning basic ครับผมซึ่งเจ้าตัวของ google data analytics เนี่ยที่เป็นแบบระดับ professional certificate เนาะตัวนี้จะเป็นเหมือนกับ hand on studying เลยคือฟิลแบบทุกๆการเรียนจบหนึ่งบทครับเราต้องทำแบบหัดเราต้องทำเทสต้องทำควิสทุกๆหนึ่งบทนี่ผมรับประกันเลยว่ามันจะได้ความรู้แบบแน่นมากกว่าจะได้เซอร์ใหญ่เนี่ยก็คือจะต้องเรียนผ่าน8คอร์สเล็กที่อยู่ข้างในซึ่งมันค่อนข้างที่จะแบบละเอียดลึกซึ้งมากถ้าอันนี้ต้องมีเวลาหน่อยสัก2เดือนเนี่ยที่จะเรียนจนมันจบได้ครับผมก็แนะนำครับในส่วนของ Google Data Analytics Professional Certificate รู้หมดเลย Python SQL Data Visualization ผ่าน Tableau มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็มี Machine Learning Basic ด้วยนิดนึงก็ได้รู้พื้นฐานของการทำ Machine Learning อะไรอย่างนี้ด้วยครับผมแล้วก็อีกงานครับผมเป็นในส่วนของ IBM จะคล้ายกับอันเมื่อกี้มันจะมีคลิปใน YouTube เยอะมากเลยที่ทำแบบข้อเปรียบเทียบระหว่าง Google กับ IBM ว่าไหนคุ้มกว่ากันส่วนใหญ่จะเอียงมาทาง IBM ครับแต่ถ้าคนอยากเข้าใจ Basic คร่าวๆแบบไม่ได้เจาะลึกมากก็ไปทาง Google ซะมากกว่า IBM Data Analyst Professional Certificate ครับ Master Essential Data Analysis Tool and Technique ต่างๆ including Excel SQL R Python and Tableau ซึ่งแน่นอนครับว่าในส่วนของไอ IBMData Analyst เนี่ยก็ถูกพรอไวด์ใน Coursera แพลตฟอร์มที่ชื่อ Coursera เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดอยากจะเจาะลึกมาเลยในส่วนของ Certificate ที่เจาะลึกไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งใน5เรื่องเนี่ย Excel SQL R Python แล้วก็ Tableau นะครับก็มาดูในส่วนของ IBM ก็ได้เสียตั้งเหมือนกันเป็น Subscription แล้วก็อันสุดท้ายครับเป็นในส่วนของ Excel to MySQL Bootcamp for Data Analystส่วนใหญ่แล้วครับผมในการคอร์สพวกโปรแกรมมิ่งอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าบูตแคมป์เป็นเหมือนกับช็อตคอร์สครับก็ไม่ช็อตเอาจริงประมาณ 3-4 วันที่เราใช้ในการเรียนแต่ว่าทำให้เราสามารถรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับที่เรากำลังจะทำได้เลยแบบรู้เบสิกทุกอย่าง dive into data analysis by learning excel for data cleaning and manipulation then transition to mysql for data storage and retrieval แพลตฟอร์มนี้จะอยู่ใน udemy ครับผมอย่างที่ผมบอกไป udacity กับ udemy มันแยกกันนะผมดูก่อนละแต่เจ้าตัว Udemy ครับเป็นแบบค่อนข้างที่จะแบบ global แล้วก็เจาะลึกไปในเรื่องของออนไลน์คอร์สที่ไม่ใช่ data ซะส่วนใหญ่แต่ว่าผมเห็นมันก็มี data นะแต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนั่นแหละก็ลองครับลองเข้าไปเรียนกันได้ในส่วนของเจ้าตัวชื่อคอร์สนี้ Udemy นี่ก็จะเป็น10คอร์สคร่าวๆที่ผมวันนี้จะเอามาแนะนำให้เนาะเป็น5คอร์สที่ใช้ในการเรียนแล้วก็ฟรีแล้วก็อีก5คอร์สที่ใช้ในการเรียนก็จะเป็นแบบเสียตังค์ไม่ว่าจะมาจากแพลตฟอร์ม Udemy Udacity Coursera อะไรอีกอ่ะOpen ที่เปิดมาแกะลืม Data Camp Microsoft เอง Open Learn เองครับก็จะเป็นแบบมาจากหลายๆแพลตฟอร์มที่สามารถหาเวลาไปนั่งเรียนกันได้เพื่อที่ทำให้เราแบบแม่นในเบสิกต่างๆครับผมก็หวังว่า10ข้อนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนในการเป็นไกด์เป็นไกด์ไลน์สำหรับการเอาไปเรียนเพื่อต่อยอดในส่วนของ Data Analytics กันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันวิดีโอต่อไปครับ